เศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็ทำให้เดัชนีผล,ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวถึง8.14เปอร์เซค่ะโดยทางสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เปิดเผยเดัชนีผล,ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน2,566อยู่ที่ระดับ83.51หดตัว8.14เปอร์เซเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและหดตัว20.79เปอร์เซเมื่อเทียบจากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้เด็ชนีผลผลิตอุตสาหกรรม4ี่เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ96.87หดตัว4.69เเซมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากเศร,รษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนางวรวรรณชิดอรุณผู้อำนวยการสอสอ,อบ,บอกว่าแม้เดือนพฤษภาคมเด็ชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการบริโภคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ก็ยังต้องติดตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกระดับนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการแพร่ระบาดของโควิด19ที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต้นทุนการผลิตก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากค่าไฟและต้นทุนทางการเงินที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย จะมีการปรับประมาณการทั้งดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและ GDP ภาคอุตสาหกรรมปีนี้ใหม่เป็นขยายตัวที่0ูถึงหอร์เซจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว1.5ถึง2.5%